วัสดีค่ะไอซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่19พฤษภาคมปี2024ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้ไอซ์จะสรุปข่าว IT และข่าวเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะ Samsung ได้ปล่อยโฆษณา Uncrushed เพื่อเป็นการล้อเลียนโฆษณาของ Apple ที่เพิ่งโดนดราม่าไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะโฆษณา Crush ที่ถูกใช้โปรโมท iPad Pro ชิป M4 ของ Apple มีซีนการโชว์การบดขยี้เครื่องดนตรีงานประติมากรรมงานศิลปะต่างๆค่ะกลายเป็น iPad Pro หน้าจอ OLED ที่มีความใหม่เอี่ยมหลังจากนั้นนะคะทาง Apple ได้โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะจนบริษัทเนี่ยต้องออกมาขอโทษทางด้านบริษัทของ Samsung เองนะคะได้เล็งเห็นถึงบางอย่างจากดราม่าก็เลยออกมาตอบสนองด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ค่ะและได้โพสต์วิดีโอด้วยแฮชแท็กที่มีชื่อว่า Uncrushed เพื่อเป็นการล้อเลียน Apple ค่ะโดยในโฆษณานะคะได้เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านเศษซากและสีที่หกบนพื้นทำให้นึกถึงโฆษณา Crush ของ Apple ค่ะและเธอนะคะก็ได้นั่งทำเพลงพร้อมกับเล่นกีตาร์ค่ะโดยการอ่านโน้ตบน Galaxy Tab S9 ของเธอไปด้วยพร้อมกับมีข้อความท้ายคลิปว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่อาจถูกทำลายได้ค่ะแล้วเรานะคะก็เคยเห็นเคสการล้อเลียนกันไปมาด้วยโฆษณาต่างๆของบริษัทใหญ่ๆอยู่บ่อยๆค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการเทคโนโลยีแถมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดีเลยค่ะมาแล้วนะคะ Samsung ปล่อยอัปเดต One UI 6.1 มาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นอย่าง Galaxy AI ทาง Samsung ได้ปล่อยอัปเดต One UI 6.1 ให้ผู้ใช้ Galaxy S22 ได้อัปเดตค่ะมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นอย่าง Galaxy AI เหมือน S24 Series เลยโดยอุปกรณ์ที่รองรับ One UI 6.1 นะคะตามภาพนี้เลยค่ะและปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยปล่อยอัปเดต One UI 6.1 มาให้ Galaxy S22 Series เรียบร้อยแล้วสำหรับใครนะคะที่ใช้งาน Galaxy S22 Series เนี่ยก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยนะคะส่วนฟังก์ชันต่างๆและการใช้งานของ Galaxy AI เนี่ยเดี๋ยวไอจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะมากันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะทาง GoodNotes เนี่ยได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อที่จะทำงานร่วมกับ Apple Pencil Pro แอป GoodNotes นะคะถือว่าเป็นแอปจดบันทึกยอดนิยมเลยค่ะได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ Apple Pencil Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปพร้อมกับ iPad Pro ชิป M4 รุ่นปี2024ค่ะโดย Apple Pencil Pro นะคะรองรับการบีบพร้อมกับการหมุนเพื่อควบคุมเครื่องมือค่ะและมีการตอบสนองแบบสั่นด้วยนะคะโดยฟีเจอร์ใหม่เนี่ยมีอยู่2ฟีเจอร์ค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์พาเลทและฟีเจอร์หมึกซึมหรือว่าไดนามิกอิงนั่นเองค่ะโดยฟีเจอร์พาเลทนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสลับไปมาระหว่างเครื่องมือได้ค่ะและเปลี่ยนแปลงลักษณะเส้นความหนาสีของหมึกได้ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องผ่านแผงเครื่องมืออีกทีนึงค่ะแต่ฟีเจอร์พาเลทนี้นะคะทำให้การสลับระหว่างตัวเลือกต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ไดนามิกอิงนั่นเองค่ะที่เราสามารถตอบสนองการหมุนของ Apple Pencil ได้เพิ่มเติมค่ะจากการตอบสนองต่อแรงกดที่มีอยู่แล้วนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะทำให้เราสามารถสร้างเส้นที่บางลงหรือหนาขึ้นตามการวางแนวของ Apple Pencil เพื่อให้ความรู้สึกเหมือนปากกาจริงมากยิ่งขึ้นค่ะและแอป GoodNotes นี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทาง App Store ได้เลยค่ะแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่279บาทต่อปีหลังจากที่เราทดลองใช้ฟรีไปแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่า GoodNotes เนี่ยทำอะไรได้บ้างในเวอร์ชั่นก่อนนี้เดี๋ยวไอจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะ iOS 17.5 มีบั๊กค่ะแสดงรูปภาพเก่าที่ลบไปนานแล้วมีผู้ใช้นะคะที่เจอปัญหาได้เผยใน Reddit ว่าหลังจากอัปเดต iOS 17.5 ไปเนี่ยมีรูปภาพเก่าที่เคยลบไปแล้วเมื่อปี2021กลับมาแสดงในแอป Photo อีกครั้งนึงค่ะพร้อมทั้งขึ้นสถานะอัปโหลดไปยัง iCloud อีกด้วยนะและในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีคนรายงานปัญหาเหมือนกันบางคนเนี่ยก็เจอรูปภาพ4รูปตั้งแต่ปี2010ที่กำลังอัพขึ้นไอข่าวก็มีค่ะส่วนผู้ใช้อีกรายนะคะเผยว่าได้เจอรูปภาพจำนวน6รูปที่ลบไปแล้วตั้งแต่ปี2023อีกคนนะคะก็บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องแคนนอนขึ้นมาแสดงในคลังภาพอีกด้วยค่ะและณตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลว่าสาเหตุของปัญหานี้มาจากอะไรแต่ลักษณะปัญหาที่เจอกันก็คือระบบแสดงรูปภาพเก่าๆที่เคยลบไปแล้วเมื่อหลายปีเนี่ยทั้งที่ปกติแล้วนะคะการลบรูปเนี่ยจะอยู่ในอัลบั้มลบล่าสุดเพียง30วันเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะจะไม่สามารถกู้คืนรูปภาพได้ค่ะ
และมีสื่อนะคะคาดการณ์ว่าปัญหานี้อาจมาจากอินเด็กซ์ของคลังภาพค่ะทำให้เกิดปัญหาระหว่างการซิงค์ภาพในตัวเครื่องกับ iCloud และอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะคะก็คือการแก้ปัญหาซิงค์รูปภาพ iCloud ใน iOS 17.3 โดยการซิงค์ระบบใหม่ค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเคยเกิดขึ้นแล้วกับผู้ทดสอบ iOS 17.5 เวอร์ชันเบต้า 4ค่ะ Apple ปล่อยอัปเดต iTunes สำหรับ Windows รองรับ iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่Apple นะคะได้ปล่อยอัปเดต iTunes เวอร์ชัน 12.13.2 ค่ะสำหรับผู้ใช้ Windows โดยซอฟต์แวร์นี้นะคะจะรองรับการใช้งานร่วมกับ iPad Air ชิป M2 และ iPad Pro ชิป M4 รุ่นใหม่ค่ะโดยปกติแล้วนะคะ iTunes สำหรับ Windows เนี่ยมักจะได้รองรับการอัปเดตทุกๆไม่กี่เดือนค่ะโดยการอัปเดตครั้งนี้นะคะมาหลังจากการอัปเดตแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในเดือนธันวาคมปี2023ที่ผ่านมานี้ค่ะถึงแม้ว่า iTunes นะคะจะถูกยกเลิกการใช้งานบน Mac มาหลายปีแล้วนะคะและถูกแทนที่ด้วย Finder และ Apple TV ค่ะแต่ Apple นะคะยังคงให้บริการ iTunes เวอร์ชัน Windows อยู่ค่ะสำหรับผู้ใช้ Windows นะคะสามารถดาวน์โหลด iTunes ได้เลยจาก Microsoft Store หรือว่าเว็บไซต์ของ Apple ได้เลยค่ะ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 รุ่น13นิ้วจอสว่างกว่ารุ่น11นิ้วถึง 30%นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างนะคะระหว่าง iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 จอใหญ่13นิ้วกับจอ11นิ้วคือความสว่างค่ะโดยรุ่นจอใหญ่นะคะสว่างกว่า 30% พอๆกับ iPad Pro รุ่นชิป M2 ก่อนหน้านี้เลยค่ะและในสเปคของ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 นะคะระบุว่ารุ่น13นิ้วมีความสว่าง HDR สูงสุด600นิตมากกว่า iPad Air รุ่นที่6รุ่น11นิ้วที่มีความสว่าง HDR สูงสุดเพียง500นิตเท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่าความสว่างหน้าจอของ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 รุ่น13นิ้วเนี่ยหน้าจอ LED เนี่ยสว่างเท่ากับ iPad Pro ชิป M2 รุ่นก่อนหน้านี้ค่ะแต่ยังน้อยกว่า iPad Pro ชิป M4 รุ่นใหม่นะคะที่เป็นหน้าจอ OLED มีความสว่าง HDR สูงสุดที่ 1,000 นิตเลยค่ะและ Apple นะคะได้เปิดตัว iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 รุ่น11นิ้วและรุ่น13นิ้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมานี้ค่ะพร้อมกับไฮไลท์เรื่องของการใช้ชิป M2 และเพิ่มรุ่นหน้าจอ13นิ้วเข้ามาด้วยค่ะมีกล้องหน้าแบบแนวนอนและรองรับ Apple Pencil Pro ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกถึง4ความจุเลยค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 23,900 บาทค่ะ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 และ iPad Pro ชิป M4 นะคะมีฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์สุขภาพแบตค่ะเราสามารถดูรอบแบตได้ Mac Rumors นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์ของ iCulture ค่ะว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่บน iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024เราจะพบเมนูแบตเตอรี่ Health ค่ะหรือว่าเมนูสุขภาพแบตนั่นเองโดยข้อความนี้นะคะจะแสดงสถานะแบตว่าปกติหรือเปล่านอกจากนี้นะคะในหน้าจอสุขภาพแบตของเราเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลความจุแบตสูงสุดรอบการใช้แบตการตั้งค่าเปิดขีดจำกัดการชาร์จแบต 80% เพื่อการถนอมแบตค่ะและข้อมูลวันผลิตวันใช้แบตครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวนี้นะคะเคยพบข้อมูลมาแล้วใน iPad OS 17.5 เวอร์ชันเบต้าค่ะที่อ้างถึงการทำงานของฟีเจอร์สุขภาพแบตบน iPad โดยคาดว่าจะถูกใส่มาพร้อมกับ iPad รุ่นใหม่ค่ะและก็ถูกใส่มาจริงๆตามรายงานที่กล่าวไว้เลยค่ะและการที่ Apple นะคะใส่ฟีเจอร์สุขภาพแบตมาใน iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่นี้แต่ในรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีฟีเจอร์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะอัปเดต iPad OS เวอร์ชันล่าสุดไปแล้วก็ตามซึ่งเหมือนกับ iPhone 15 Series เลยค่ะที่มีฟีเจอร์การดูรอบใช้แบตวันผลิตและวันใช้งานแบตครั้งแรกแต่ใน iPhone รุ่นเก่าๆนั้นไม่มีค่ะและฟีเจอร์การเปิดขีดจำกัดการชาร์จแบต 80% ของ iPhone และ iPad นะคะจะชาร์จแบตสูงสุดอยู่ที่ 80% เท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพแบตแต่ก็จะมีบางครั้งนะคะที่ระบบชาร์จเนี่ยขึ้นไป 100% เพื่อเป็นการรักษาความแม่นยำของกำลังไฟด้วยค่ะ iPad Pro ชิป M4 นะคะมีแม่เหล็กที่ใหญ่ขึ้นและใช้ลำโพงตัวใหม่iPad Pro ชิป M4 ของ Apple นะคะได้เปิดตัวมาในดีไซน์ที่มีความบางเบาและมีความบางกว่า iPad Pro รุ่นก่อนหน้านี้ค่ะและการที่ iPad Pro ชิป M4 เนี่ยมีความบางนั้นนะคะก็มาจากการจัดเรียงของแม่เหล็กและมีลำโพงภายในใหม่นั่นเองค่ะ iPad Pro ชิป M4 นะคะยังคงมีลำโพง4ตัวค่ะซึ่งลำโพงนี้นะคะถูกวางไว้ทั้ง4มุมของตัวเครื่องและมีแม่เหล็กที่ใช้สำหรับติดเข้ากับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Magic Keyboard ค่ะล่าสุดนะคะมียูทูบเบอร์ต่างประเทศช่องนึงนะคะได้ใช้แผ่นกระดาษแม่เหล็กค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์เลยค่ะ
ลากไปบนบริเวณด้านหลังของ iPad ค่ะเพื่อหาตำแหน่งที่กระดาษได้ตอบสนองต่อแม่เหล็กภายในตัวเครื่องเพราะว่ามีแม่เหล็กเนี่ยเรียงกันทั่วตัวเครื่องเลยค่ะเป็นจุดๆๆโดย iPad Pro Chip M4 เนี่ยมีจำนวนแม่เหล็กที่มากขึ้นและใหญ่ขึ้นค่ะแต่บริเวณด้านข้างนะคะจะใหญ่กว่าและมีรูปทรงเป็นรูปบาทมากกว่าค่ะส่วนในเรื่องของลำโพงนั้นนะคะ iPad Pro Chip M2 เนี่ยมีลักษณะลำโพงเป็นรูปวงรี4วงค่ะอยู่ตามมุมทั้ง4ของตัวเครื่องเลยนะแต่ตัว iPad Pro Chip M4 นะคะใช้ลำโพงที่แตกต่างกันออกไปค่ะเป็นลำโพงทรงกลมขนาดใหญ่วางอยู่ที่4มุมของตัวเครื่องเลยค่ะและจากการทดสอบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่มีนัยยะสำคัญและเป็นสิ่งที่ทาง Apple เนี่ยไม่ได้มาบอกในงานเปิดตัวค่ะiPad Pro Chip M4 นะคะทนการหักงอด้วยมือเปล่าได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่ะทาง Apple นะคะได้เผยว่า iPad Pro Chip M4 เป็นอุปกรณ์ที่บางที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาในสินค้าของ Apple เลยค่ะโดยรุ่น11นิ้วนะคะบางเพียง 5.3 มม.ส่วนรุ่น13นิ้วเนี่ยบางเพียง 5.1 มม.เท่านั้นเองค่ะและถึงแม้นะคะว่าตัวเครื่องจะบางและเบาเนี่ยทาง Apple ก็ได้เคลมอีกค่ะว่าทาง iPad Pro ยังมีความแข็งแรงทนทานกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อีกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อ Apple เนี่ยได้เปิดการขายไปมียูทูบเบอร์เจ้าประจำอยู่2ช่องได้ทดสอบความทนทานค่ะโดยช่องแรกนะคะเขาได้ทดสอบการหักงอของตัวเครื่อง iPad Pro Chip M4 รุ่น13นิ้วค่ะพบว่าเมื่อหงายจอขึ้นแล้วเนี่ยแล้วหักตัวเครื่องลงเนี่ยพบว่าตัวเครื่องเนี่ยดูแข็งแรงค่ะหักงอได้ยากขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่ถ้ากลับไปอีกด้านโดยคว่ำหน้าจอลงแล้วหักตัวเครื่องนะคะพบว่าหน้าจอเนี่ยเด้งออกมาค่ะต่อมานะคะก็ได้หักตัวเครื่องในแนวตั้งเพื่อดูว่าจะเป็นยังไงค่ะผลปรากฏว่าพอร์ต USB-C ของตัวเครื่องนั้นนะคะดันขึ้นมาค่ะทำให้เกิดจุดหักของตัวเครื่องเกิดขึ้นค่ะส่วนอีกช่องนะคะก็ได้ทำการทดสอบการหักงอเหมือนกันค่ะโดยการหัก iPad Pro ด้วยมือเปล่าและเปรียบเทียบการหักระหว่าง iPad Pro Chip M2 และ iPad Pro Chip M4 รุ่นใหม่ด้วยค่ะโดยใช้วิธีเดียวกันนะคะผลการทดสอบนะคะพบว่า iPad Pro Chip M2 เนี่ยหักงอได้ง่ายกว่า iPad Pro Chip M4 ค่ะสรุปแล้วนะคะถึงแม้ว่า iPad Pro Chip M4 จะแข็งแรงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แต่การหักด้วยมือเปล่านั้นนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันค่ะที่ตัวเครื่องเนี่ยจะหักได้โดยเฉพาะรุ่น13นิ้วที่มีขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสหักงอได้ง่ายกว่าตามสถานการณ์ต่างๆเช่นการเสียหายตอนอยู่ในกระเป๋าการนั่งทับบนโซฟาเป็นต้นค่ะซึ่งใครที่ซื้อมานะคะก็ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการหักงอได้ค่ะข่าวสุดท้ายนะคะมีข่าวลือว่า iPhone 16 Pro จอสว่างขึ้นถึง 20% มีรายงานระบุว่า iPhone 16 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอความสว่าง HDR สูงสุดที่ 1,200 นิตเลยค่ะเพิ่มขึ้น 20% จากรุ่นก่อนหน้านี้นะคะส่วนความสว่าง HDR นะคะสูงสุดนั้นอาจยังเป็น 1,600 นิตเช่นเดิมค่ะซึ่งทาง Apple นะคะได้ยกเครื่องเรื่องความสว่างหน้าจอมาตั้งแต่ iPhone 14 Proโดยเพิ่มความสว่าง HDR จาก 1,000 นิตใน iPhone 13 Pro มาเป็น 1,600 นิตค่ะแต่ความสว่างสูงสุดของ HDR นะคะใช้ 1,000 นิตเหมือนกับ iPhone 13 Pro เลยค่ะและเรื่องสเปคความสว่างหน้าจอ HDR 1,000 นิตนะคะถูกใช้มาตั้งแต่ iPhone 13 Pro มาจนถึง iPhone 15 Pro แล้วค่ะดังนั้นนะคะถ้าหาก iPhone 16 Pro อัปเกรดความสว่างของหน้าจอ HDR เป็น 1,200 นิตนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยค่ะในส่วนของ iPhone 16 Pro นะคะมีข่าวลือว่าจะใช้ขอบหน้าจอที่บางมากเลยค่ะขยับหน้าจอจาก 6.1 นิ้วมาเป็น 6.3 นิ้วค่ะส่วน iPhone 16 Pro Max นั้นนะคะลือว่าจะขยับหน้าจอจาก 6.7 นิ้วมาเป็น 6.9 นิ้วค่ะสำหรับหน้าตาของ iPhone 16แล้วเนี่ยจะเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่ายังไงแล้วนะคะเราก็มารอดูการเปิดตัวปลายปีนี้กันค่ะและนี่ก็คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้รวบรวมมาค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ